สวัสดีค่ะคุณตำรวจมีอะไรเหรอคะสวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้ผมมีอะไรที่จะรบกวนคุณผู้หญิงสักหน่อยครับว่าไงคะรถคันนี้เป็นรถคุณผู้หญิงหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะคือทะเบียนของคุณน่ะเป็นทะเบียนรถที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดนะครับอะไรนะคะแก๊งค้ายาใช่ครับคุณตำรวจคะฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันแน่ๆเลยค่ะไม่ผิดหรอกครับเพราะรถทะเบียนบ่อใบไม้สอเสือ2343เนี่ยเป็นรถที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้ครับแต่ว่าทะเบียนเนี้ยไม่ใช่ทะเบียนรถฉันนะคะผมว่าคุณผู้หญิงลงมาดูทะเบียนอีกทีดีไหมครับได้สิคะเชิญครับมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับคือยังไงผมขอตรวจคนรถคุณหน่อยนะครับได้สิคะคุณตำรวจเชิญคนได้ตามสบายเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับเจออะไรไหมคะคุณตำรวจไม่เจอครับเห็นไหมล่ะคะบอกแล้วว่าไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นผมขอค้นท้ายรถคุณอีกทีนะครับได้ค่ะเชิญค่ะแต่นี่อะไรไม่ทราบครับคือว่าฉันไม่รู้เรื่องนะคะคุณตำรวจยังจะมาปากแข็งอีกเหรองานเนี้ยคุณติดคุกหัวโตแน่คือว่าฉันไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะคุณตำรวจมันมาอยู่ในรถฉันได้ยังไงอะหลักฐานมัดแน่นแค่นี้ยังบอกไม่รู้เรื่องอีกเหรอคุณตำรวจคะฉันไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะจะให้ฉันทำยังไงคะเนี่ยทำยังไงเหรอคุณอยากจบเรื่องนี้ตัวนี้ไหมล่ะอยากสิคะถ้าอยากก็เงินไหมผม 50,000 บาทฮะอะไรนะคะคุณตำรวจ 50,000 บาทนี่คุณอะไร 50,000 นี่ถือว่าถูกสุดแล้วนะคุณผมช่วยคุณแค่นี้แหละถ้าคุณอยากจบเรื่องตรงนี้ก็จ่ายผมมาแค่นั้นคือว่าคิดดูดีๆนะคุณผมเจอยาเสพติดในรถคุณเนี่ยหลักฐานมัดแน่นแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะรอดคุกแต่ว่าอะไรแต่ว่าฉันมีไม่พอค่ะที่ตัวฉันมีแค่หมื่นเดียวเองไม่ได้ต้อง 50,000 เท่านั้นถ้าผมไม่ได้ 50,000 คุณก็เตรียมตัวจ้างทนายได้เลยคือว่าไงจะยอมจ่ายตรงนี้หรือจะยอมขึ้นโรงขึ้นศาลแต่บอกไว้ก่อนเลยนะค่าจ้างทนายอะแพงกว่าที่ผมเรียกแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณตำรวจต้องการเงิน 50,000 จริงๆก็ได้ค่ะงั้นฉันขอโทรหาน้องชายก่อนนะคะก็ได้ว่าตอนนี้พี่อยู่กับตำรวจอ่ะคือผมตรวจสอบรถของพี่สาวคุณแล้วพอดีเจอยาเสพติดผมก็เลยยื่นข้อเสนอให้พี่สาวของคุณโดยการจ่ายค่าปรับกับผมจำนวนเงิน 50,000 บาทแต่พี่สาวคุณมีเงินแค่ 10,000 เลยอยากให้คุณเอาเงินมาให้อีก 40,000 บาทคุณชื่ออะไรผมร้อยตำรวจตรีสำราญหอมเย็นเดี๋ยวผมขอคุยพี่สาวผมหน่อยฮัลโหลตั้มมันเกิดอะไรขึ้นพี่แอนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าตั้มรีบๆมานะพี่อยากกินต้มยำ
โอเคพี่เดี๋ยวผมรีบไปเลยจะไปไหนครับผู้กองเดี๋ยวฉันมีธุระนิดหน่อยอะยังไงฉันฝากงานด้วยนะจ๊ะมาแต่ว่าเอานะฉันเชื่อว่านายทำได้เฮ้ยนี่เมื่อไหร่น้องชายคุณจะมาเนี่ยผมรอเป็นชั่วโมงแล้วนะและผมก็ไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันหรอกนะสงสัยว่ารถคงจะติดอะค่ะคุณตำรวจรอหน่อยนะคะจะให้รอไปถึงไหนวะเนี่ยรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้นะคุณตำรวจตั้งไม่ต้องห่วงพี่แอนทุกอย่างอยู่ทั้งเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ถ้าเงินครบอะเงินอีก40,000ที่คุณต้องการน่ะอยู่ในซองนี้แล้วครับดีมากประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเฮ้ยอะไรของแกวะเดี๋ยวผมขอรับสายนี้ก่อนนะครับฮัลโหลครับครับอ๋อโอเคครับทำหนังแกวะเนี่ยใส่กุญแจไปได้ทำไมฉันตำรวจนะเว้ยตำรวจเหรอตำรวจปลอมสิไม่ว่าอะไรนะนี่แกเป็นใครวะเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษจ่าเมย์เดี๋ยวผมฝากตรวจสอบตำรวจยศร้อยตรีสำราญหอมเย็นให้ผมหน่อยว่าอยู่สน.ไหนได้ค่ะเอาด่วนๆเลยนะค่ะว่าไงนะเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเหรอใช่และที่สำคัญนะฉันจะไม่สงสัยแกเลยถ้าพี่สาวฉันเนี่ยไม่ส่งรหัสลับว่าเขาตกอยู่ในอันตรายรหัสลับไปพวกแกวะก็อยากกินต้มยำไงอะไรนะพี่แอนผมไม่ได้เลยบอกพี่แอนหน่อยอะไรเหรอตั้งผมจะบอกรหัสลับพี่แอนรหัสลับรหัสลับอะไรของแกตั้มก็รหัสลับที่มีแค่เราสองคนที่รู้ไงเพื่อก็ถ้าเกิดพี่แอนตกอยู่ในอันตรายอ่ะแล้วพี่ต้องการความช่วยเหลือจากผมอ่ะแต่พี่ไม่สามารถพูดตรงๆได้แหมมีน้องชายทำงานอยู่หน่วยสืบราชการลับเนี่ยต้องทำตัวลับๆทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยมันก็การไว้ดีกว่าแกนะพี่อืมแล้วไอรหัสลับที่เรารู้กัน2คนอะอะไรอะอยากกินต้มยำฮะอยากกินต้มยำเนี่ยนะใช่ถ้าพี่พูดว่าอยากกินต้มยำขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะได้รู้ทันทีเลยว่าพี่ตกอยู่ในอันตรายและต้องการความช่วยเหลือจากผมเอาตามนี้นะตามนี้ก็ตามนี้ยังไงขอเชิญคุณผู้หมวดสำราญหอมเย็นเนี่ยตามผมไปที่โรงพักด้วยนะครับเฮ้ยอย่าจับผมเลยนะครับปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษอ่ะผมสำนึกผิดแล้วผมมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่ต้องทำอย่างนี้อ่ะและอีกอย่างอ่ะผมเพิ่งทำครั้งแรกอ่ะมืออาชีพอย่างเงี้ยนะครั้งแรกจ้างให้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกเว้ยตั้มพาไปโรงพักเลยปล่อยผมนะครับไปเฮ้ยปล่อยฉันนะเว้ยฉันสำนึกผิดแล้วอ่ะอย่าจับฉันเลยนะฉันไปไปไปฉันไป